สู่รายการสุวรรณภูมิโจนะคะในวันนี้ดิฉันจะพาท่านมาทำความรู้จักกับวัดไทยแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะชื่อว่าวัดพุทธรามตั้งอยู่ที่เมืองว้าแหวกค่ะวัดพุทธรามตั้งอยู่เลขที่26ถึง28ถนนลูฟสตราดรหัสไปรษณีย์ภาษาอังกฤษ5142 ER ว่าเวกตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์เจ้าอาวาสวัดคือพระราชพุทธวิเทศหรือทุกคนเรียกว่าหลวงพ่อโดยหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมวัดพุทธรามอยู่ห่างจากที่นี้ไปไม่ไกลนักแต่เนื่องจากคับแคบไม่สะดวกเลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ผู้ที่ดำเนินการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งวัดคือท่านสมปองสุจริตกุลเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกและคนไทยซึ่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองพูดได้ว่าก็ประมาณ50กว่าปีมาแล้ววัดพัฒนาขึ้นเป็นลำดับเมื่อปีค.ศ. 2007ได้ซื้อที่ขยายในราคา 600,000 ยูโรผ่อนชำระ10ปีเพื่อให้ผู้ที่มาบำเพ็ญกุศลได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ทางวัดได้จัดทำห้องสมุดห้องปฏิบัติธรรมคาดว่าจะเสร็จเดือนหน้าสำหรับกิจกรรมสำคัญที่ทางวัดดำเนินการจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเผยแพร่กิจกรรมทางวัดวันสำคัญทางศาสนาเช่นจัดเวียนเทียนในวันมาฆบูชากลางเดือน3วันวิสาขบูชาเดือน6วันอาสาฬหบูชากลางเดือน8ส่วนวันเข้าพรรษาก็จะมีการจัดแห่เทียนมีการจัดงานลอยกระทงสืบต่อมาให้คนทั่วไปรู้จักว่าชนชาติไทยมีอารยธรรมเป็นของตัวเองได้เจริญก้าวหน้าไม่น้อยหน้ากว่าชนชาติอื่นๆในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อวันแม่จัดให้มีการบวชปฏิบัติธรรมเป็นการแสดงพลังความพร้อมเพรียงของคนไทยในต่างแดนฝรั่งคนจีนคนเวียดนามมาไหว้พระมาสวดมนต์ได้โดยสะดวกเราจะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง17วันนะค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าคนที่จะมาก็สามารถที่จะมาได้เลยไหมคะหรือว่าต้องจำเป็นที่ต้องนัดก่อนเพราะว่าความจริงแล้วหลวงพ่ออาจจะมีภารกิจที่จะต้องไปข้างนอกใช่ไหมคะถ้าส่วนมากก็จะต้องโทรมานัดก่อนบางทีก็อาจจะในวัดเพราะได้รับขึ้นบนไปจะลองสักปากขอกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าพระศิลาที่ประดิษฐานด้านนอก3องค์ซึ่งได้มีการทำพิธีเบิกพระเนตรไปในวันสงกรานต์ผ่านมานะคะไม่ทราบมีที่มาอย่างไรคะ
ชื่อสาธิตาและคุณตันเจ้าของอยู่ทางเมืองฟิตสแลนด์ได้แจ้งมาจะถวายพระเนื่องจากต้องกลับเมืองไทยไปทำธุรกิจก็แจ้งเข้ามาตั้งแต่เดือนต้นปีที่แล้วก็บอกว่าจะถวายพอไปโยมไปรับมาก็ถวายมาทั้ง3องค์แล้วก็ถวายพระองค์ใหญ่เจ้าของเป็นนักธุรกิจอยู่ที่หัวหินตอนนี้ไปมายังไม่ไปเลยอ๋อค่ะแล้วก็มันนำมาถวายที่วัดค่ะแล้วทราบว่าทางวัดตอนนี้นี่กำลังมีการขยายใช่ไหมคะขยายเนื้อที่ของทางวัดทางวัดขยายเนื้อที่ก็เนื้อที่ทั้งหมดประมาณไร่ครึ่งที่ขยายสะดวกสำหรับญาติโยมที่มาเป็นกุศลจะได้มีสถานที่สะดวกขึ้นก็ได้ซื้อคนที่รู้จักที่เขาอยู่ข้างๆนี้ก็เอาขายให้วัดก่อนแล้วก็ขายก่อนก็ตั้งเขาบอกขายตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่ซื้อขายเมื่อวันเมื่อพ.ศ.พ.ศ.พ.ศ. 2550หรือ2007ค่ะก็ปีที่แล้วนะคะหลวงพ่อค่ะหนูเองก็เห็นว่าวัดมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งทั้งทางด้านทางใจแล้วก็ทำให้คนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะรู้สึกว่าอบอุ่นและเหมือนกับอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะหนูขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อนะคะที่ให้ข้อมูลวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณที่ชมรายการของเรานะคะและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ